รองเท้าที่ใช่ก็เหมือนเนื้อคู่และสักวันเราจะพบคู่แท้พร้อมนะแกไปไปสู่ชีวิตในฝันของแกกันลุยผู้หญิงทุกคนต่างมีรองเท้าในแบบของตัวเองในที่สุดรองเท้าคอลเลคชันซินเดอเรลล่าของฉันก็เสร็จสักทีตื่นเต้นนะแกหัวใจฉันแทบหลุดหลุดแน่ๆเพชรแกเนี่ยเดินไปหลุดไปทีละเม็ดสองเม็ดแน่นอนพังชัวร์และดูเบอร์นี้ใครเขาใส่เข้าปากกันละอุ่นสวยสง่าเลยค่ะจบโชว์แล้วขอได้ปะสวยจริงสง่าจริงแต่สูงไปไหมแกเพิ่มความเสี่ยงโรครองช้ำอักเสบถึง 76% เลยนะเว้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยนี่มันสุดยอดงานดีไซน์ฝีมือเพื่อนเลยนะโฟกัสหน่อยแกเก่งมากเลยนะทิชาฉันภูมิใจในตัวแกมากๆเลยจริงๆกระทืบให้ร้านแหลกเลยจ้าสายดีไซเนอร์แกเนี่ยดงแน่ๆแค่3ปีเนี่ยแกเลื่อนระดับจากจูเนียร์ขึ้นมาเป็นดีไซเนอร์ตามสถิตินะไม่เกิน2ปีแกได้เป็นซีเนียร์แน่เออนะว่าแต่แกบอกว่าแกจะพาพวกเรามาหารองเท้าเพื่อนเจ้าสาวไม่ใช่หรอยังไงดีว่ามาสิไม่ใช่ฉันเป็นคนเลือกพวกแกนั่นแหละต้องเลือกรองเท้าของพวกแกเองแล้วต่างคนต่างเลือกมันจะเข้าธีมกันได้ไงธีมก็คือไม่มีธีมพวกเรานะจะเลือกรองเท้าที่พวกเราชอบข้อแม้ก็คือต้องเป็นตัวของตัวเองแบบไม่มีขีดจำกัดบางคนก็ทำทุกอย่างเพื่อขยั่งตัวเองให้สูงกว่าชีวิตเดิมๆบางคนก็ลุยไปตามฝันต้องการชีวิตที่อิสระบางคนก็มีกรอบต้องการชีวิตสมบูรณ์แบบ perfect กว่าใครๆสำหรับฉันก็ไม่ชอบการบีบรัดใช้ชีวิตแบบสบายๆเห็นไหมใส่เต็มชุดฉันว่า fierce จะตายเก๋ๆอ่ะเป็นตัวเองกันมากนี่รองเท้าคู่นี้ฉันอยากได้มานานมากแล้วโคตรแพงนี่แกแน่ใจนะน้ำหนาวเพราะแกใส่รองเท้าสีม่วงในงานแต่งแกอ่ะก็ใช่ดิทำไมจะไม่ได้แกงานแต่งฉันฉันทำอะไรก็ได้ปะมันได้ขนาดที่ว่าแกใส่ชุดแต่งงานกับรองเท้าบูทก็ได้เหรอวะเอ้าแล้วทำไมจะไม่ได้แกใส่ได้แต่อาม่ากงอาเจกซิ่มกิ่มกู่บ้านผัวแกจะโอเคเหรอเออว่าแต่แกเคยเจอแม่ผัวแกไหมเนี่ยเคยเจอสองหนนะที่โรงพยาบาลที่หัวหินนะแกเขาก็เป็นพวกแบบจีนจ๋าจ๋ารักลูกชายมากก็ลูกชายคนเดียวอ่ะแต่ถ้าชายรักฉันเขาก็ต้องรักฉันปะจริงที่ชาแกขวางโลกดูดิชีวิตไอ้นั้นมันออกจะเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยโอเคเอาเป็นว่าฉันอยากรู้อย่างนี้มากกว่าว่าปาร์ตี้สละโสดคืนนี้จัดที่ไหนจ๊ะฉันคิดไว้แล้วมันต้องเป็นที่ที่พวกเรา4คนเนี่ยมีความทรงจำร่วมกันเ
แกฉันต้องย้ายออกจากบ้านนี้แล้วอ่ะขอบใจแกมากนะทิชาที่ให้พวกเราแจมเช่าบ้านแกนี่นับรวมๆกันแล้วเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันมาก็แบบ9ปีเลยนะโคตรนานอ่ะนี่มันแบบเกิน1ใน3ของชีวิตเลยนะเกือบครึ่งชีวิตเลยล่ะฉันอยู่กับพวกแกมากกว่าอยู่กับพ่อกับแม่ซะอีกฉันเจออีกครึ่งชีวิตตามฝันของฉันละทีนี้ก็เหลือแต่พวกแกเอางี้เรามาดื่มร่วมสาบานเป้าหมายความฝันในชีวิตกันต่อหน้าสระน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันนี้เลยมาฉันเริ่มก่อนแล้วกันภายใน3ปีนี้ฉันกับชัยจะเป็นคู่รักคุณหมอสวยหล่อบอกต่อปังๆได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอกมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบแต่สวยงามดื่มอ่ะดื่มต่อไปขอตาฉันบ้างนะฉันจะเป็นเซเลบริตี้ที่สวยเป๊ะปังที่สุดจะซื้อลิมิเต็ดทุกแบรนด์เลยจะเปลี่ยนจากวริษาคลุ้งกระถินเป็นคุณวริษานามสกุลไฮโซภริยาเศรษฐีพันล้านเดิมเย้เย้แล้วตั้งเป้าหมายเขาขอให้ตั้งให้เป็นไปได้ก่อนนะทำไมไปไกลเบอร์นั้นไม่ไกลนุ้ยไกลอะไรเป็นไปได้แน่นอนตาแกและอุ่นยังไงใช่หรออืมโอเคฉันอุษณาจะเป็นช่างภาพอิสระเจ้าของรูปภาพขอบฟ้าทั่วทุกมุมโลกในเพจดังแม่เฟียวแบกลูกเที่ยวรอบโลก yes yeah เดี๋ยวนะต้องมีลูกด้วยเหรอฉันอยากมีลูกมีผัวกันไหมอ่ะก็แปลว่าไม่มีอ่ะฮะเฮ้ยนี่ยังไงบอกมาเลยนะสู้หมอฮะยังจริงเหรอเออตาแกและทิชาอะโยนฉันจะเป็นดีไซเนอร์ฟินาเล่ปารีสแฟชั่นวีคสวยสตรองไอดอลสาวโสดโลกจะต้องรู้ว่ามีผู้คือภาระเย้ดื่มเออดื่มโอ้โหให้คิดเป็นทวิสต์เอนดิ้งสุดๆเออน้ำพรุ่งนี้แกก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฝันของแกแล้วนะพวกเรายินดีด้วยอืมชีวิตใหม่บ้านใหม่ในตระกูลใหม่นามสกุลเอ๊ะนามสกุลอะไรนะมันยาวๆอ่ะแกชั่วใช้พัฒนากิจเย้ยาวจริงด้วยเออเย้เย้คำนับฟ้าดินคำนับเจ้าที่คำนับเทพเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยฮะทำไมอะไรต่ออะไรมันวางผิดที่ผิดทางไปหมดเลยฮะนั่นมันที่ตะวันตกนะไหว้ฟ้าดินไหว้เทพเจ้าก็ต้องไปไหว้ข้างนอกนู่นสิช่วยจริงๆเลยไม่เอานะซอพิธีก็เริ่มไปแล้วนะไอ้งานรูปลักษณ์ในโรงแรมมันก็เป็นแบบนี้แหละก็เพราะว่าทำงานรูปลักษณ์แบบลวกๆอย่างนี้ไงล่ะถึงได้ผิดธรรมเนียมหมดเลยอ้วนนึกอยู่แล้วเชียวว่าต้องไปหาคนจัดงานแบบช่วยๆอย่างเงี้ยมาสอใจเย็นๆงานพิธีฝ่ายเจ้าสาวต้องเป็นคนเตรียมอีเป็นคนไทยได้แค่นี้ก็ดีแล้วสอดีแล้วเหรอหรือว่าแค่นี้ดีแล้วเหรอฮะทุเรศเบาๆนะสอน่ะเดี๋ยวจะเสียเลิกหมดนะไอ้เลิกมงคลเนี่ยซอก็หามาเองไม่ใช่เหรอก็ใช่สิอ้วเป็นคนหามาแต่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำกันไม่ให้เกียรติวงตระกูลอ้วบ้างเลยอ่ะฮะพอจะมีเมียก็เห็นมาเป็นหัวหลักหัวต่อฉั
ันว่าฉันสัมผัสรังสีอมหิตของแม่ผัวไอ้น้ำได้วะมันแผ่ซ่านมาถึงตรงนี้เลยอะนี่มันพลังงานแม่เลี้ยงใจร้ายชัดๆซิมแกชื่อว่าอะไรวะซูเฮียนแบบนี้ฉันว่าน่าจะซูสีไทเฮามากกว่ามั้งเหมือนแม่มดที่รอเวลาให้นางซินเนี่ยมากินแอปเปิ้ลอาบยาพิษเลยอะนำมาสนองไว้เออมันก็เหมือนงั้นแหละถึงเวลาบ่าวสาวป้อนขนมอีเพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้วจ้าเดี๋ยวอย่างนี้มันก็ผิดธรรมเนียมมาสิขนมอีต้องกินหลังเสร็จพิธียกน้ำชามาใช่เหรอเราจัดเลี้ยงพิธีตามความเหมาะสมอะค่ะพิธียกน้ำชาไว้ที่หลังคือคุณพ่อเจ้าสาวยังมาไม่ถึงนะคะไม่เป็นไรหรอกพิธีจีนอะมีลำดับหลายแบบยกน้ำชาไว้ทีหลังก็ดีแล้วถ่ายรูปออกมาจะได้สวยแต่มันไม่ใช่แบบของตระกูลอ้วงไงล่ะมาบอกแล้วว่าให้หาเมียคนจีนมาครับมาบอกผมเองไม่ใช่แล้วครับว่าเรื่องยกน้ำชาสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงจะได้รอพ่อน้ำหนาวเขาด้วยครับเฮงสวยทั้งตระกูลอยากจะทำอะไรก็ทำกันไปเลยนะยังไงก็ไม่เห็นความสำคัญกันอยู่แล้วนี่มาครับนั่งก่อนนะพี่สำหรับผมม้าสำคัญที่สุดผมรักม้าที่สุดเลยครับแล้วม้าก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักมากที่สุดในโลกเลยครับคุณพ่อเจ้าสาวมาแล้วค่ะทันเวลาพอดีเลยเชิญครับเชิญครับเชิญสวัสดีลูกทำพิธีต่อเลยลูกสวัสดีครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับเลยมาช้าอะไรกันมีอุบัติเหตุว่าลูกสาวแต่งงานเนี่ยนะเข้าเถอะอ้าวก็มันมีไปแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะครับพ่อคะนั่งดีกว่าค่ะนั่งตรงนี้ไม่ได้นี่มันฝั่งของเจ้าบ่าวเขานะอะไรกันนะจะหนาวไม่ใช่เจ๊ดิโว้ยใครไปเคี้ยวมึงมาครับมึงนั่นแหละมาครับมาครับตอนเราทำพิธีกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวจะเลยเลิกนะคะเป๋อ้ายเปิดก็สิเจ๊หรือว่าใครพ่อแม่ไปสั่งสอนฮะงั้นเดี๋ยวเรามาพักทานน้ำให้เป็นใจเย็นๆกันก่อนนะครับทุกคนตามสบายก่อนเลยยังไงพ่อต้องขอโทษด้วยนะพ่อหัวร้อนไปหน่อยแต่ตอนนี้โอเคละเพราะว่าเดี๋ยวพ่อไปนั่งรอประจำที่เลยดีกว่าไม่ต้องกังวลนะลูกนะฝากด้วยนะหมอชัยได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับใช่น้ำไม่รู้จะต้องทำยังไงอ่ะน้ำไม่รู้เรื่องธรรมเนียมเลยแต่พอจะหาคนที่รู้มาช่วยได้บ้างน้ำไม่ต้องกังวลนะม้าเขาก็เคร่งธรรมเนียมไปอย่างนั้นแหละอีกอย่างนึงม้าเขาโกรธง่ายหายเร็วผมอ้อนแป๊บเดียวม้าก็หายโกรธแล้วหายโกรธชัยแต่ถ้าไม่หายโกรธน้ำอ่ะน้ำต้องไปอยู่บ้านชัยนะน้ำต้องเจอม้าทุกวันเลยนะทำตามม้าเข้าไปก่อนเถอะแล้วคอนโดที่เราซื้อไว้ที่ใกล้โรงพยาบาลอีกเดือนสองเดือนเข้าอยู่ได้แล้วผมว่าเราก็อ้างมาว่าเราเข้าเวรดึกๆบ่อยๆไงจริงนะชัยถ้าคอนโดเสร็จเนี่ยเราย้ายไปอยู่คอนโดนะแล้วเราค่อยไปหามาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตามหลักจิตวิทยาเนี่ยนะเขาบอกว่าแม่ผัวลูกสะใภ้เนี่ยอยู่คนละบ้านความสัมพันธ์จะดีกว่าน้ำก็อยากให้ม้าเนี่ยเอ็นดูน้ำนะผมเชื่อว่าม้าเอ็นดูน้ำแน่นอนน้ำน่ารักขนาดนี้เนี่ยม้าต้องรักน้ำเหมือนที่ผมรักแน่นอน
รักน้ำนะรักที่สุดรักมากกว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกเลยเราเลือกกันสองคนแม่ลูกแล้วนะป้าทิ้งเราไปแล้วอ่ะอาจารย์มาเหลืออาจารย์คนเดียวแล้วนะลูกนะครับผมจะไม่ทิ้งมาไปไหนครับสงขลาเองครับมาตั้งสงขลานะมาตายแน่ๆเลยอาจารย์เราสองคนไม่เคยห่างกันเลยนะอาชายไปอยู่ตรงนู้นเกิดไปมีแฟนรับแฟนมากกับมาแล้วก็ทิ้งมาโอ้โหมาครับมาฟังผมนะครับผมไม่มีวันรักใครมากกว่ามาผมจะรีบกลับมาหามาและไม่มีวันทิ้งมาไปไหนผมรักมาให้สุดในโลกเลยนะครับจริงนะอาชายไม่ทิ้งมานะไม่รักผู้หญิงคนไหนมากกว่ามานะสัญญานะชายนะครับผมสัญญาครับจริงๆนะอาชายลูกสัญญานะว่าจะรักมาคนเดียวนะไม่รักใครอีกแล้วนะเป็นสัญลักษณ์ของขนมมงคลถ้ากินไข่หมดฟองจะได้ลูกชายเป็นคนแรกนะต่อไปเจ้าบ่าวป้อนเจ้าสาวแกเป็นไรอุ่นลูกลี้ลูกลนแปลกไอ้ขนมนั่นนะแกทำไมอ่ะไอ้น้ำมันกินไข่ต้มไม่ได้นะเว้ยยิ่งถ้าเกิดไข่แดงไม่สุกเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเว้ยเฮ้ยจริงดิเออสวยแล้วสวยอะไรกันตาสาวมาช้าทั้งพูดมากนี่หน้าลื่นได้เตรียมตั้งรับดีๆแล้วกันตั้งรับอะไรลองตัดดูนะไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดเลยโบราณเข้าถือนะถ้าใครขาดจากกันเนี่ยครอบครัวจะแตกแยกงั้นเดี๋ยวผมตักลูกคุณกัดจากช้อนผมแล้วกันนะได้ไหมครับได้ถ้ากัดในช้อนก็จะได้ลูกสาวคนแรกไม่ได้นะหลานคนแรกของอ้วต้องเป็นผู้ชายสิโอ้ยอะไรกันนักหนาคุณก็ลูกสาวผมมันไม่ชอบกินน่ะเฮ้ยอ้าวก็ธรรมเนียมจีนน่ะรู้จักไหมล่ะหรืออยากได้ที่ชอบที่ชอบก็เลือกเอาจะเอาลูกสาวไว้บ้านอ้วหรือว่าจะเอาลูกสาวหรือกลับบ้านไปเพราะอ้วก็ไม่ได้อยากได้อยู่เหมือนกันโอ้ยไอ้เจ๊นปากหมาจริงเลยเฮ้ยจะเห็นพ่อเฮ้ยน้ำกินได้ค่ะพ่อไหวนะได้เลิกดีแล้วอ้าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวยกน้ำชาให้พ่อเจ้าสาวขอให้ปลื้มมีความสุขความเจริญนะขอบคุณนะ
ยังมีความสุขนะลูกอันดับต่อไปบ่าวสาวยกน้ำชาให้แม่เจ้าบ่าวไหวไหมลูกไม่ไหวก็กลับบ้านเราจริงแกชี้หน้าด่ากันขนาดนี้ไม่ต้องตกไม่ต้องแต่งมาละใจเย็นนี่อุ่นแค่นี้ไอ้นางก็จะแย่แล้วอย่าเพิ่งไปคาดคั้นอะไรมันเลยว่ะมันยังช็อกอยู่อ่ะฉันว่าลองให้พิธีมันคุยดูก่อนฉันว่ามันเอาอยู่มาเขาไม่ยกเรื่องการแต่งใช่ไหมอะจริงดิมือระดับนี้แล้วยังไงเนี่ยน้ำก็ยังได้เป็นสะพายบ้านนั้นแน่นอนเฮ้ยสุดยอดอะพี่ทำได้ไงเนี่ยก็พี่เนี่ยมีเชื้อจีนไงอาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันมงคลไหว้เทพเจ้าพี่ก็เลยบอกแม่หมอชัยว่าจะจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อเป็นการขอขมาบรรพบุรุษเสียมาโปรดอย่างเงี้ยหรอคนเวลาเขาทำดีไม่ต้องอวดก็ได้นี่พี่ถ้าเซียนมาตั้งแต่แรกเรื่องก็ไม่เกิดแล้วไหมนี่ฉันขอโทษไหมก็ฉันติดงานเฮ้อมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของคุณหรอกมันเป็นความผิดของเจ๊โรคจิตมากกว่าน้ำไหวจริงๆเหรอลูกคือไม่ต้องห่วงนะครับแม่หมอชัยเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับแค่เขาเป็นคนเคร่งธรรมเนียมจีนนิดนึงอาจจะต้องทำตามแค่นั้นผมว่าก็จบแล้วครับจริงอย่างที่พี่ทิพย์ว่านะคะน้ำเองก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องการเป็นสะพายที่ถูกต้องด้วยความผิดน้ำเองอะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่ไหมครับผมไม่ต้องห่วงนะครับคนอย่างแม่หมอชัยเนี่ย ผมเอาอยู่ครับสาวแก่แม่ไม้สิบซอก็ไม่เว้นเหรอพี่ทิพย์เอาละถ้างั้นเดี๋ยวพ่อขอตัวกลับก่อนนะพ่อจะกลับจริงๆเหรอไม่อยู่ปาร์ตี้เหรอสนุกนะคุณพ่อจะกลับเลยเหรอครับกลับพ่อจะกลับก่อนคุณนิชาพ่อมีงานคนเก่าคนแก่ก็ควรจะอยู่ส่วนคนแก่ปล่อยให้เด็กๆ เขาสนุกเข้าไปดีกว่าอย่าอยู่ลกหูลกตาเด็กๆมาเลยเด็กมันจะรำคาญเอาอาชัยครับม้าม้าเหนื่อยอยากพักผ่อนแล้วได้ครับม้างั้นสวัสดีครับจะไม่เดินนะครับม้าก็เรียบหรูดูดีดูเซ็กซี่มากเลยอ่ะนี่มันน้ำหนาวนักเรียนหมอแว่นหนายิ่งกว่าน้ำแข็งยูนิตคนนั้นหรือเปล่าจ๊ะอย่างเงี้ยแหละคนเขาอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องสวยให้มันเหมือนกันฉันอ่ะ
คอร์ดหน่อยขอบใจโมแกมากเลยนะที่อยู่ข้างฉันมาตลอดฉันนำหน้าไปมีผัวคนแรกแล้วนะพวกแกก็รีบๆตามมานะก่อนที่จะไปส่งฉันให้กับผู้ของฉันพวกแกก็ไปรับผู้ของพวกแกเถอะไปรับผู้ของพวกแกอะไรวะนอกจากแกก็มีแค่ลิซ่าป่ะที่มีแฟนตกข่าวไม่รู้เหรอจ๊ะว่าวันนี้เนี่ยนะอุ่นจะเปิดตัวแฟนจ้าเฮ้ยจริงเหรอวะเออยังไงบอกมาเลยนะอุ่นอยากรู้จริงเหรออย่าดูปากฉันนะไม่บอกเซอร์ไพรส์แกดีกว่าดิชาถ้าขี้เกียจหาแฟนมากเนี่ยนะก็จับพี่ทิพย์เป็นผัวเลยโอ้ยไม่มีทางอ่ะผู้ชายอย่างพี่ทิพย์อ่ะนะได้เป็นผัวปวดหัวทั้งชีวิตอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าโกของฉันเนี่ยก็คือสวยเลิศเชิดโสดพี่ทิพย์ก็คือเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนเก็ตป่ะรักเลยจ้าโสดจะพี่จ๋าเพื่อนก็คือเพื่อนค่ะแม่ฮัลโหลฮัลโหลฉันถึงแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมยังจะได้บีบงานกันทีเดียวคืนนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์เยอะนะพี่พูดหลังพี่อะฮะอะไรนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกว่างานครีเอทมากเหรอเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดแค่คอนเซ็ปต์น้อยแต่มากนี่แอปโทรคุยกับน้องอวดสาวว่างั้นงานครีเอทมากจริงๆนะคะคัลเลอร์ฟูลมากนี่พี่อาทิตย์คิดเองหมดเลยจริงๆหรอคะใช่ครับเฟย์ชอบชอบนี่ถ้าเฟย์ชอบเนี่ยอาทิตย์หน้ามันเกิดเฟย์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะจัดทีมพิเศษให้เลยนะแต่ในงานเนี่ยจะมีแค่เราสองคนโอเคไหมสองคนไงสองคนพี่ทิพย์พี่ตาคะฮัลโหลไอ้ทิชาแกอยู่ไหนวะมาตอนนี้เลยอีกแล้วงี้พี่ทิพย์มาคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนนะพี่ทิพย์นี่มันอะไรกันคะแล้วไอ้เนี่ยเป็นใครแกเป็นใครนี่พี่เทพพี่เทพพี่เทพพี่หนูเรื่องเลยนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกันให้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัวไปรีบงานก่อนแล้วกันนะตามสบายพี่เทพไปไหนได้นะอย่ามายุ่งกับผัวฉันนี่จับฉันแกแฟนเก่าแกนั่นแหละทำไมอย่ามายุ่งกับพี่เทพนี่ใจเย็นก่อนนะนี่มันงานแต่งเพื่อนฉันเว้ยก็ฉันแกจะไปยุ่งไม่เป็นไม่เป็นแฟนเอ้ยฉันบอกให้ยอดไปฉันบอกให้หยุดไงฉันบอกเราบอกว่าอย่ามายุ่งนะเอาอย่างไรป้าได้ไหมทำไงเนี่ยกลายเป็นหมาบ้าเลยนะเพื่อเพราะแย่งไอ้นี่อ่ะนะมันบอกละสิว่าเป็นนักเรียนนอกใช่เจ้าของออร์แกไนเซอร์สิพวกเธอสองคนโดนมาหลอกฟันแล้วไอ้เนี่ยนะมันลวงโลกจะตายตอนกลางวันมันขับวินมอเตอร์ไซค์ตอนคืนมันไปเต้นแอลโก้ที่สีลมนวดใครเชื่อมันก็ควายละเดี๋ยวแกเป็นไรปะเนี่ยฉันขอโทษดูดิไอ้หมดเลยนะก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนโอเคโอเคโอเคก็ฉันไม่รู้จะทำไงนี่ว่า
ฉันขอโทษเปียกเป็นลูกหมาเลยมาเช็ดเองใช่เรื่องของฉันไหมเนี่ยฮะต้องตามล้างตามเช็ดให้พี่ทุกครั้งเนี่ยก็ฉันมีแค่แกคนเดียวอะที่ช่วยฉันได้อะนะฮะพี่ชาน้องรหัสนางฟ้าของพี่พอเลยนะทีนี้มาเรียกพี่เรียกน้องฉันพูดไปเลยนะครั้งนี้ฉันจะช่วยพี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าพี่ยังไม่เลิกไอ้สันดานเพลย์บอยแบบนี้ก็ฉันขอเตือนไว้เลยนะระวังจะโดนตัดมาช้าจังเลยอ่ะพี่สารอนะนานเข้ามาแล้วนี่ไงคะจุดสวยนะเนี่ยวอลลึกแบบเนี้ยโนบราใช่ไหมไปนะคะพีทงานจะเริ่มแล้วนะไปห้องมือมันดูโล่งๆไปนะคะว่าไงพูดแบบนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะถ้าอยากได้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาแลกเข้าใจไหมจะเริ่มแล้วอ่ะเข้าเป็นยังไงกันเถอะคะอ๋อ come on อ๋อพีทพ่อกันนะนะนะคะเดี๋ยวรอไว้ต่อกันคราวหน้านะแน่นะแกมาทำอะไรตรงนี้ทิชาแกนั่นแหละทำอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยอุ่นส่งข้อความมาบอกว่าให้รีบเข้าไปในงานเพราะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะไปไปสิWe'll be right back.
ที่รู้กันได้ยังไงครับนี่มันเป็นงานส่วนตัวเป็นความลับแล้วนะครับเนี่ยก็พวกหนูอ่ะ FC ตัวแม่นี่ค่ะคิดถึงจังเลยครับพี่ปวินค่ะขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะได้สิครับเนี่ยใครอ่ะดาราเหรอเธออ๋อปวินนักร้องไฮโซอ่ะคนที่ร้องเพลงนั่นไงเจ้าชายของเธออ๋อที่โดนมาว่าเป็นผู้ชายสายหวานนั่นหรอเออหน้าหวานจริงด้วยหน้านี่เนียนกว่าฉันอีกอ่ะมองไม่ชัดชอบมั้ยคะกินโหชอบมากเลยครับแต่ว่าเอาเป็นว่าน้องๆทั้ง3คนก็กลับบ้านกันดีๆแล้วกันนะคือวันนี้มันเป็นงานส่วนตัวจริงๆคงไม่สามารถให้ตามเข้าไปเชียร์ได้ครับพี่วินวินมางานใครหรอคะเพื่อนหรอคะอ๋อวันนี้ผมมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับคนพิเศษของผมเขาเชิญผมมาก่อนที่เราจะพบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานแต่งงานวันนี้ครับขอเปิดงานด้วยเสียงเพลงรักจากแขกรับเชิญพิเศษตัวจริงเสียงจริงมาในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณประวินอมาตย์ภักดีครับเป็นฉันได้ไหมที่จะเดินร่วมทางข้างเคียงเธอไม่ห่างอยากขอให้เธอมั่นใจถ้าเธอคิดว่าใช่เชื่อเธอฉันจะไม่เปลี่ยนจะเป็นไปได้ไหมให้ฉันได้ร่วมทางทุกทางที่เธอฝันให้ฉันได้พาเธอไปแค่อยากจะขอเธอเชื่อฉันได้ไหมนี่มันหนุ่มไฮโซตระกูลดังเลยนะเว้ยไม่ได้ออกงานที่ไหนง่ายๆนะ FC เพียบเลยดูดิเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาคิดผู้ชายลุกออนแอนกีดกายแบบเนี้ยหน้าเนียนชิบหายแมนปะวะอินเทรนด์ของสาววายเขานะคะหล่อรวยเลิศขนาดเนี้ยดูสิบอกแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอะมาได้ไงเนาะจ้างมาปะเนี่ยพี่ทิพย์ไม่ได้จ้างมีคนเขาเชิญมาฟรีฮะใครอะฉันเองหึแกนี่ไหนอุ่นนี่แกไปสนิทสนมกับคนแบบนี้ได้ไงอะเฮ้ยไม่เห็นบอกเลยก็ฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้ฉันจะเปิดตัวคนสำคัญของฉันยังไงอ่ะครับผมก็วันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มาร้องเพลงเปิดตัวเจ้าสาวสุดพิเศษในวันนี้ด้วยคำเชิญจากผู้หญิงคนสำคัญของผมอุษณาครับนี่เดี๋ยวรีบไปรับเจ้าสาวเลยนะเพราะว่าเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยต้องพาเจ้าสาวไปหาเจ้าบ่าวให้ไวด้วยเพราะว่าเพลงจะจบแล้วรู้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปสอยมาได้ยังไงฮะนั่นเป็นถึงลูกชายตระกูลดังไฮโซเลยนะบอกมาตรงนี้แต่มันมีข่าวกอสซิปมาด้วยนะเว้ยว่าเขาเป็นเกย์มองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าเป็นเกย์งั้นแกก็บินกลับมาที่โลกแล้วมองใหม่ละกันก็แค่ข่าวปะวะเกย์ไม่เกย์แล้วไงอ่ะยุคนี้เนี่ยความรักมันไม่จำกัดเพศแล้วนะไม่จำกัดชนชั้นไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดรวยจนไม่จำกัดอะไรทั้งนั้นแหละมันขึ้นอยู่กับความสบายใจในการคบกันมากกว่าลิแกอย่ามาเพิ่งเรียกร้องสิทธิเสมอภาคอะไรตอนนี้ได้ไหมพวกฉันแค่เป็นห่วงนี่เนี่ยคุณเห็นเหมือนฉันไหมพอคุณหันหน้าข้างอย่างเงี้ยโพสเจอร์ดีมากเลยอะลงตัวมากฉันชอบ
ครับผมก็ว่าลงตัวมากเราก็เดทกันมา 2-3 ครั้งแล้วผมไม่รู้นะครับว่าคุณได้ยินข่าวอะไรแบบไหนเกี่ยวกับผมมาบ้างมันก็จริงครับที่ผมเคยมีความรักกับคนเพศเดียวกันแต่ผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันเป็นความรักที่ไม่ยั่งยืนตอนนี้ผมมีเป้าหมายในชีวิตใหม่คือการได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในแต่งงานมีลูกเราสองคนคบกันได้ไหมครับอีกสักครู่ก็จะถึงเวลาพบกับเจ้าสาวแสนสวยของเราแล้วนะครับหมดเลยนะโทษสินี่มันอะไรกันคะใส่รองเท้าอะไรกันไม่ทราบสีม่วงเนี่ยมันหมายถึงผู้หญิงไม้และสีดำนั่นน่ะคนตายเหรอไงสีดำมันงานศพนี่ก็สีแสดเป็นซะผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาใส่กันฮะทำตัวยังกับเป็นผู้หญิงหยั่งฉ่าโคมเขียวโคมแดงอย่างนั้นแหละนี่จะไปขอทานหรือยังไงฮะนะยังกันดิกตีนอีกให้เกียรติกันหน่อยสิวะมาค่ะนี่มันแค่ปาร์ตี้เล็กๆในฝันของน้ำเองนะคะแล้วอีกอย่างก็ไม่ได้มีพิธีการอะไรแล้วด้วยอะชัยน้ำเป็นเจ้าสาวนะมาครับแค่เป็นงานปาร์ตี้เลี้ยงหลังฉลองแต่งงานนิดหน่อยครับมาอย่าเครียดนะครับเดี๋ยวไปลมอีกไม่เครียดได้ยังไงต้องเครียดสิเมื่อกี้งานยกน้ำชาน่ะลือก็ทำทางไม่เป็นท่าเลยนี่อุตส่าห์ให้โอกาสแก้ตัวใหม่แล้วนะรักษาธรรมเนียมบ้างสิไปถอดรองเท้าพวกนี้ออกให้หมดเลยนะถ้าไม่ถอดนะมายกเลิกทุกอย่างมันจะเกิดซิมฮะเนี่ยฮะใครซิมฮะใครซิมสุดแล้วก็ซิมล่ะค่ะเฮ้ยใช้สติดิแขกรอแล้วเต็มงานเลยนุ้ยน้ำครับผมว่าคุณไปเปลี่ยนรองเท้าเถอะถือว่าเห็นแก่ผมแล้วก็งานแต่งงานของเรานะแค่นี้แกแล้วนะน้ำแกเอาไงพวกเราด้วยใช่
เป็นงานฉันแล้วฉันมีแม่ผัวแบบเนี้ยฉันล้มงานด้วยตัวเองนะชีวิตน้ำหนาวหลังจากนี้มันจะเป็นไงต่อไปวะเนี่ยไอ้คำเทพนิยายที่ว่าแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็แต่งงานกันครองรักกันยังมีความสุขคงใช้น้ำแล้ววะนอกจากจะไม่มีความสุขแล้วเนี่ยฉันว่านะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามมากกว่าเอาละครับถึงเวลาปิดงานที่สาวๆทุกคนรอคอยแล้วครับขอให้ทุกท่านออกมาหน้าเวทีเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าสาวจะโยนดอกไม้นะครับเชิญเลยนะครับเชิญที่หน้าเวทีเลยครับเชิญเลยนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้เป็นเจ้าสาวแสนสวยคนต่อไปครับเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับ5 4 3 2 1โยนครับที่ดีที่สุดกับตัวเองจ้ะพออาชัยมีเมียอาชัยก็เห็นเมียสำคัญกว่าม้าขนาดตักปลาให้ยังตักให้เมียก่อนเลยอ่ะเป็นง่อยหรือไงถ้าพี่ทิพย์จะต้องเลือกคบใครคนเดียวเขาก็ต้องเลือกฉันผมไม่อนุญาตให้คุณไปทำงานที่นั่นการเป็นช่างภาพมันเป็นอาชีพในฝันของคุณนะคะคุณไปทำงานเจอผู้ชายเยอะๆแบบนั้นมันอันตรายให้เป็นฉันได้ไหมอมรินทร์ทีวี